ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Tete Special นะครับเจ๊ก็ช่วงนี้หนังเรื่องโจ๊กเกอร์กำลังเข้าโรงภาพยนตร์นะครับและผมก็คิดว่าจะไปดูวันนี้แหละคืนนี้นะครับผมแต่หนังเรื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อหารุนแรงหยาบคายแล้วก็ดูแล้วหดหู่นะครับไม่เหมาะสำหรับเด็กมากๆนะครับอย่าไปดูนะถ้าพูดถึงโจ๊กเกอร์ที่เป็นวายไลน์นะครับทุกคนก็ต้องนึกถึงแบทแมนใช่ไหมครับผมเขาคือฮีโร่ที่มาปราบโจ๊กเกอร์นะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาทำหน้ากากแบทแมนนะครับและนอกจากนี้เนี่ยผมยังทำเป็นไซส์เด็กอีกด้วยนะครับคือหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายคนต้องการไซส์เด็กนะครับวันนี้ผมก็เลยมาทำไซส์เด็กให้นะแต่สำหรับคนที่โตมาหน่อยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมมีไซส์ผู้ใหญ่ให้ด้วยนะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็ขอเล่าประวัติของแบทแมนชนิดนึงนะครับแบทแมนนะครับเขาเป็นฮีโร่จากค่าย DC Comics นะครับเขาประจำอยู่ที่เมืองก็อตแธมซิตี้นะครับเมืองนี้ไม่มีจริงนะครับเป็นเมืองสมมุติขึ้นมานะและชื่อจริงๆเขาก็คือบรูซเวนนะครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทเวนเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับซึ่งรวยมากๆนะครับโคตรรวยเลยอภิมหารวยนะครับ What are your superpowers again? I'm rich ขนองนั้นนะครับส่วนเส้นทางการเป็นฮีโร่ของเขานะครับมันก็ค่อนข้างหดหู่นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ของเขาถูกโจรฆ่าชิงทรัพย์นะครับทำให้เขารู้สึกว่าเมืองนี้มันไม่ปลอดภัยนะครับอาชญากรมันเยอะเกินไปและเขาก็ได้ตั้งใจว่าเขาจะมาปราบเหล่าร้ายพวกนี้นะครับจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปฝึกศิลปะการต่อสู้ตามสถานที่ต่างๆนะครับและเมื่อเขากลับมาที่กอตแธมซิตี้นะครับเขาก็ทำตัวเป็นศาลเตี้ยไปล่าพวกเหล่าร้ายไปล่าพวกอาชญากรนะครับที่มีเยอะเกินเมืองกอตแธมซิตี้เลยนะและเขาก็เรียกตัวเองว่าแบทแมนนะครับผมนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของแบทแมนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยขั้นตอนแรกก็ให้เราพิมพ์แบบมาก่อนนะครับผมซึ่งมันจะมีทั้งหมด4แผ่นนะครับและแผ่นที่1กับแผ่นที่3เนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ต่อกันอยู่นะครับก็คือชิ้นนี้นะมาดูที่แผ่นที่3ก่อนนะครับผมจะเห็น3ชิ้นนี้เนี่ยตัดมาอย่างละ1ชิ้นนะครับส่วนนอกนั้นตัดมาอย่างละ2ชิ้นนะครับต่อไปก็ไปตัดใส่กระดาษลังนะครับผมแล้วเราจะได้ชิ้นส่วนทั้งหมดตามนี้นะครับมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็ตรงกลาง3ชิ้นนะต่อไปจะเป็นการประกอบนะครับเริ่มจาก2ชิ้นนี้นะก่อนอื่นก็ติดแต่ละชิ้นเนี่ยเข้าด้วยกันก่อนนะครับถ้ามันไม่อยู่ก็สามารถใช้คลิปนี้ก็ได้ช่วยได้นะครับได้แล้วก็นำทั้ง2ชิ้นมาติดเข้าด้วยกันนะครับมันจะได้แบบนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะต่อไปก็ชิ้นนี้นะครับโดยที่อันเล็กๆทางซ้ายเนี่ยเราจะติดให้มันตั้งฉากกันกับที่เหลือนะครับแบบนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ติดเข้าด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะต่อไปก็ชิ้นนี้นะครับก่อนอื่นก็ติดทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันก่อนไม่ได้แล้วก็นำมาติดกับชิ้นส่วนแรกนะครับเวลาติดเนี่ยให้ติดแบบตั้งฉากนะครับแบบนี้นะต่อไปก็นำชิ้นส่วนเมื่อกี้มาติดเข้าตรงนี้นะครับต่อไปก็ชิ้นนี้นะครับติดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนะครับติดกาวเข้าไปเลยต่อไปก็ชิ้นนี้นะครับชิ้นเล็กๆนะติดเข้าไปบริเวณนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีร่องนะมันจะลงล็อกกันพอดีนะครับดูไม่ยากเนอะไม่ได้แล้วก็ชิ้นนี้นะครับ
ตรงนี้ติดเข้าไปเลยเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันนะไม่ได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อไปก็ชิ้นนี้นะครับติดทั้งหมดเข้าด้วยกันก่อนนะไม่ได้แล้วก็ติดกับชิ้นนี้นะครับก็ไปติดเข้าตรงนี้นะติดเข้าไปเลยนะครับผมอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะต่อไปชิ้นนี้นะครับผมติดเข้าตรงนี้ติดเข้าไปเลยนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ได้แล้วก็นำปลายทั้งสองฝั่งมาติดเข้าด้วยกันนะครับจะได้แบบนี้นะต่อไปก็ชิ้นนี้นะครับติดข้างล่างตรงนี้นะครับฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมต่อไปก็ชิ้นนี้นะครับข้างหลังนะเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้นะครับต่อไปก็บริเวณหน้านะเราจะเริ่มจากชิ้นนี้นะครับก่อนอื่นก็งอมันก่อนนะแล้วก็เอามาติดกับชิ้นนี้นะติดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะต่อไปก็อันนี้นะครับสามเหลี่ยมนะติดข้างๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับต่อไปก็นี้ติดเข้าไปบริเวณตรงนี้นะครับจากนั้นก็ชิ้นส่วนนี้นะครับติดเข้าไปตรงนี้นะอันนี้มันจะมีร่องอยู่นะครับมันจะลงล็อกกันพอดีนะอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้นะครับต่อไปก็เอาหน้ากับหัวมาติดเข้าด้วยกันไปก็เหมือนเดิมนะครับผมจะใช้กาวผสมกับน้ำเปล่าเนี่ยแล้วก็ทาเข้าไปทั่วหน้ากากเลยนะครับเมื่อมันทั่วแล้วต่อไปผมใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แปะเข้าไปแล้วก็ทากาวเข้าไปอีกชั้นนึงนะครับอันนี้เราจะปิดรอยต่อของกระดาษลังนะถ้าเพื่อนๆติดดีๆเนียนๆมันจะสวยมากนะครับเมื่อแห้งแล้วเราจะได้แบบนี้นะครับต่อไปก็ไปลงสีดำนะครับแค่นี้หน้ากากแบทแมนของเราก็เสร็จแล้วไปดูกันเลยฮะตอนนี้หน้ากากแบทแมนของเราก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ
ย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นไซส์เด็กนะผมใส่ไม่ได้นะครับเห็นนะดูขนาดหน้านะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถลองทำได้นะครับอันนี้ไม่ยากนะแต่เพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรคลิปต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับและก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย